็นภาพช้าในยกที่ผ่านมาขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับจังหวะการออกอาวุธเนี่ยนะฮะของทางด้านของเด็กดวงเล็กเดินเข้าหาครับเข้ามานี่พยายามที่จะเข้ามาประกบได้ให้ได้มากขึ้นแต่ว่าก็โดนหมัดของคิริหลวงเนี่ยตอบโต้ครับโอ้โหใหญ่เล็กเยอะยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับสำหรับทางด้านของเด็กดวงเล็กท่านผู้ชมทางทีมงานนี่ต้องกระตุ้นเป็นการใหญ่ครับหลังจากที่พักให้น้ำให้ท่ามาเมื่อสักครู่นี้ประกบนายสู้ต้องทำให้ต่อเนื่องครับถึงจะไปให้ผ่านเจอใหญ่วันนี้เดินให้เร็วครับคีรีหลวงแต่ว่าโดนหมัดของทางด้านโอ้ยต่อยหมัดคีรีหลวงจิ้มเอาไว้ครับหน้าฝันอีกแล้วครับโดนแข้งดวงเล็กโดนเข้าไปเข่าซ้ายวิธีนี้โอ้เอวซอยเข่าโอ้โหร้ายกาจเหลือเกินครับคีรีหลวงกันดีกันคนละแบบนะครับกีรีหลวงนั้นได้ลูกฉาบไปครับนี่ครับออกแข้งวางแข้งออกซ้ายเด็ดดวงเล็กถึงตัวเด็ดดวงเล็กได้ใหญ่เลยอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งแหม่ไปตัดครับออกแข้งสวยๆแข้งซ้ายมาเด็ดดวงเล็กเสียบเสียบไล่แขนกดคอลงมากดคอแทงไหมแทงไหมดูที่ว่าสเปคไม่ได้กับอาการครับจะชอบแบบไหนครับมาครินเดินชนต่อครับเด็ดดวงเล็กเล็กเดินยกเข่าซ้ายเข่าขวาเสียบเข่าขวาพี่หลวงต่อยมัดซ้ายออกข้างได้ไหมหลักออกแก้เกมได้ไหมไปตกไปแล้วโอ้โหโดนเข่าอีกแล้วครับโอ้วันนี้เข้าไม่ติดเลยพี่หลวงต้องวัดมัดไหนครับพี่หลวงป้องกันตัวโอ้ยโดนแล้วแพ้ลูกล้มนี่แหละครับหมดใจบอกเดินอย่างเดียวในเวทีลุยอย่างเดียวแพ้ทำไมไม่ได้เลยวันนี้กาบทให้ละเอียดเลยครับพี่เดียวนี่ชนะเพชรสมกิจนะยังชกในทรงจังหวะฝีมืออยู่ครับส่วนน้องเงินน่าจะชนะหยกมรกตนะครับจังหวะสองรอบวกรอโต้ไล่แขนดันออกไปติดมัดต่อยมัดต่อยมัดโอ้ยสองมัดโดนมัดขวาไปนิดนึงครับโดนแทงเข่าแล้วไม่สนใจครับเด็ดดวงเล็กเอ้ยโดนก็เจ็บเดินเข้าหาเสียบเข่าเจ็บได้ไหมมีโต้มีเพียงเหมือนกันงานแยกไว้งานแยกออกมาต่อครับทีเหลือพยายามจะหลักออกหลักออกลากีเหลือดัดแข้งซ้ายแข้งมีไหมมัดมัดก่อนมัดแล้วแข้งไม่หนีมากครับตอนนี้ยกนี้ทีเหลือปักหลักออกมัดซ้ายขวาหลักออกแข้งเข่าขวาทำก็ไม่มาแล้วพยายามจะหลักออกครับเพื่อจะหาจังหวะวางแข้งสวยๆครับแต่ว่าเด็ดดวงเล็กล็อกแขนไว้แน่นเลยเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับเด็ดดวงเล็กทำยังไงทำยังไงไล่โจรไหมวันนี้นี่ต้องบอกว่าเด็ดดวงเล็กนี่เจอกับคู่ต่อสู้ที่โอ้โหมหาการเหลือเกินจะทำยังไงดีนะครับจีบจีบอ้าวนะฮะมีหมัดรักในดักเอาไว้เหมือนกันนะครับพี่หลวงเด็ดดวงเล็กโอ้โหชกเฟิร์นหนักเหลือเกินครับเด็ดดวงเล็กต่อราคาแดงเอ้ยไม่มีไรราคาแล้วจีบมาแต่ละทีเอาเมาเด็ดดวงเล็กนี่น่าสั่นเหมือนกันครับต้องปฏิหารเท่านั้นแหละครับขอได้ดันออกไปครับเด็ดดวงเล็กมันใหญ่โอ้ยต่อยมัดโอ้โหเด็ดดวงเล็กโตในแข้งขวาเด็ดดวงเล็กมันไม่ชอบหมัดนะโอ้ยโดนหมัดแล้วสองหมัดขี้ลิ้นหลวงไอ้แข้งขวาโอ้ยทำได้ดียังแต่ว่าไม่มาทำยังไงก็ไม่มาตัวสุดท้ายทำไงขี้หลวงเด็ดดวงเล็กเสียบโอ้โหลูกนี้ปิดออกข้างวันนี้ขี้หลวงไม่ออกนะครับต้องพยายามจะผลักแล้วออกแข้งแต่ว่าเด็ดดวงเล็กบ้างแล้วครับในช่วงพักยกทางบนใต้ชูนิ้วบอกเยี่ยมมากจี้ถึงตัวนะครับไม่ยอมอยู่ห่างนี่ครับคอยบี้คอยบดคอยลุยถึงตัวไว้ครับกีดหลวงวันนี้มัดหนึ่งสองสามตอนนี้กลายเป็นกีดหลวงได้เสียบมัดแล้วดวงเล็กวันนี้ต่อยตามใบสั่งเลยครับลูกพี่ใหญ่ครับนู่นเด็ดสีเด็ด99ครับบัญชาเกมอยู่นู่นชั้น2ครับนี่ครับอย่างที่ได้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับว่าแต่บางทีนี่การต่อน้ำหนักเพียงแค่ปอนด์เดียวเท่านั้นครับมันจะมีผลนะฮะในเรื่องของแรงปะทะนะครับทุกท่านครับเลิก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 แหมจะเข้าก็เข้าลำบากครับแพงแพงร้อย
รอคู่มือครับรอคู่มือครับน้ำเงินนี่ไร้ราคาหมดแล้วครับเรียบร้อยน้ำเงินไร้ราคาน้ำเงินไร้ราคาต้องขอต้นขอโพยรุ่นพี่ครับโชคเสร็จแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพนะครับขอต้นขอโพยแล้วก็ท่านสุดท้ายก่อนที่จะไปส่งให้กับประธานฝ่ายเทคนิคครับนะฮะมานี่ชนะหรือว่าดีตมวยเก่าครับเรือนเพชรสิบวัดหนังเฮ้ยแดงอย่าเพิ่งลงคิดดิลงขึ้นมาก่อนเอาไปทั้งมวยทั้งคู่มาที่กลางเวทีครับกลางเวทีก่อนโอ้โหเรียบร้อยลงจากเวทีนะฮะตามกฎกติกาก่อนแล้วก็ชูมือให้กับนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับเด็ดดวงเล็กที่เด็ด99เป็นฝ่ายชนะคะแนนนี่ครับ